วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับเป็นชาแนลที่จริงๆแล้วรีวิวหนังแหละแต่ว่าทุกหนึ่งสัปดาห์จะมีรายการที่ชื่อว่าหนอนเล่นเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไตเติ้ลใหม่ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นกับไตเติ้ลใหม่และไตเติ้ลสวยๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณน้องชายผมน้องเนสนะครับจากProdex Creative Academy นะครับผมใครมีปัญหาไม่ว่างานคุณจะสเกลเล็กหรือใหญ่ทักหาน้องเนสน้องชายผมที่ Prodex Creative Academy ได้เลยเขาสามารถทำให้งานที่ยากๆของคุณน่ะมันออกมาได้ดั่งใจเ ชื่อว่าใครที่คลิกเข้ามาเนี่ยก็น่าจะคลิกเข้ามาจากปกที่มันมีเจ้าตัวนี้ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นงานเซจู้นะครับงานปั้นซึ่งเจ้างานตัวนี้เป็นไอเดียเริ่มต้นของทาง Rift Studio นะครับผมที่เขาจะทำแอนิเมชันที่หยิบยกงานศิลปะแบบคนไทยเอามาบวกรวมกับวิธีการร่วมสมัยถ้าใครได้ดูตัวอย่างได้ดูทีเซอร์หรือ MV ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นเรื่องราวของหนุมานที่จะมาในบรรยากาศสงครามอวกาศมีกลิ่นของกันดั้มผสมเซนเซียฟิลนั้นนะถ้าเราจะทำความรู้จัก Rift Studio แบบเร็วๆนะ The Pool นะครับแล้วก็มีเรื่องเพื่อนที่ระลึกแล้วก็เป็นตัวแอนิเมชันเมไหนไฟแรงเพอร์ก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวภาพยนตร์เนี่ยมีชื่อว่าหนุมานThe Mantra Warrior หนุมานนักรบมนตราต้องบอกว่าขณะนี้ตัวแอนิเมชันมันอยู่ในกระบวนการผลิตนะครับยังไม่เสร็จนะครับคือยังไม่มีให้ดูแต่มันมีอยู่2ตัวที่เปิดให้ดูก็คือตัวทีเซอร์และตัว MV ซีนแรกของตัวทีเซอร์ก็คือเป็นตัวพระเอกนะน่าจะเป็นตัวพระเอกหนุมานนะครับดูจากชุดก็คือน่าจะเป็นคล้ายๆชุดสูทที่เอาไว้ขับหุ่นผมเห็นแล้วผมรู้สึกอย่างนั้นเหมือนหนุมานเนี่ยก็เล่นกับสีแดงขาวตัวชุดสูทของคนขับก็จะตรงกับตัวหุ่นสีนะจะตรงกันแล้วก็ซีนต่อมาก็จะเป็นซีนกว้างที่ทำให้เห็นผมขอใช้คำว่านางเอกแล้วกันเพราะผมไม่รู้ว่าตัวละครตัวนี้คืออะไรก็จะเป็นตัวพระเอกกับนางเอกเนี่ยลอยเคว้งอยู่กลางอากาศแล้วก็เป็นซีนคล้ายๆกับยานรบซึ่งไม่แน่ใจว่ายานรบอันเนี้ยมันเป็นยานรบของฝั่งไหนแต่เอาเป็นว่าเราก็จะได้เห็นเหมือนคล้ายๆมียานเล็กๆที่กำลังวิ่งเข้าไปหายานที่เป็นลำใหญ่กว่าและซีนต่อมาเราก็จะได้เห็นลิงตัวสีดำนะครับที่กำลังจะต่อสู้กับยักษ์ก็คือตามข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีของไทยเนี่ยยักษ์กับลิงเนี่ยจะทำสงครามกันมาช้านานซึ่งเนื้อเรื่องหลักๆที่เล่นนะครับของเรื่องหนุมาน The Mantra Warrior เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องความขัดแย้งเรื่องสงครามระหว่างลิงกับยักษ์ที่อยู่ในบรรยากาศใช้คำว่าไซไฟหนังสงครามอวกาศประมาณนั้นนะครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะนะครับผมแล้วก็อ่ะซีนี้เหมือนหุ่นกับคนน่ะมันจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันเลยเราจะได้เห็นตัวพระเอกวิ่งถูกไหมครับแล้วมีคล้ายๆเงาคล้ายๆเป็นแบบโปรเจคเตอร์ที่ฉายเข้าที่ตัวแล้วก็ฟูบเป็นลิงตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจุดเนี้ยแม่งเท่แล้วก็เป็นซีนที่อ่ะลิงกับยักษ์สู้กันนะครับฟันทงเชงนะช็อตต่อมาก็จะเป็นช็อตที่ผมบอกว่ามันจะมีไคจูอยู่ด้วยซึ่งน่าสนใจนะถ้าแบบเราได้เห็นพระเอกแล้ววิ่งแปลงร่างเป็นหนุมานเว้ยแล้วมีคนอื่นๆอีกพลังอำนาจก็ต่างกันนึกภาพว่าแปลงร่างเป็นลิงยักษ์และสู้กับไคจูเว้ยเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรปมปัญหาความเข้มข้นต่างๆอันนั้นเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีแต่ว่าณตอนเนี้ยตัวโมเดลค่อนข้างโดดเด่นตัวทีเซอร์ก็จะให้เราเห็นตัวลิงอีกตัวหนึ่งอย่างชัดๆนะครับเป็นลิงตัวสีดำนะสีดำเป็นสีหนึ่งที่ผมชอบสีดำไม่ใช่เพราะมันคือสีดำแต่ผมชอบสีดำเพราะมันเป็นสีที่ซับพอร์ตให้ทุกคนดูเด่นและดูหรูหราขึ้นอันเนี้ยเป็นข้อยืนยันอีกครั้งนึงว่าเราจะได้เห็นซีนไฟท์ระหว่างหุ่นหนุมานกับไคจูในอวกาศถ้าพูดแค่บิ๊กไอเดียและมุมมองนะมุมมองวันนี้ก็คือมุมมองจากนักสะสมโมเดลเนี่ยผมมองว่าไอ้เหี้ยอยากเห็นว่าลิงตัวนี้เนี่ยมันไปสู้ไคจูแล้วมันจะอย่างไรมันมีพลังมีระดับพลังขนาดไหนเว้ยอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจก็ต้องลุ้นว่าให้กระแสตอบรับผลงานของเขาเนี่ยไอ้ตัวเซจูตัวเนี้ยมันออกมาดีๆนะครับผมเผื่อลามไปถึงไคจูด้วย
แล้วก็จบด้วยโลโก้นะครับหานุมาน The Mantra Warrior นี่ก็เป็นข้อมูลภายในทีเซอร์20วินาทีนะครับแล้วก็มีจริงๆมีอีกตัวนึงนะที่ใครหลายๆคนก็น่าจะได้ดูแล้วเป็นตัวมิวสิกวิดีโอนะครับในตัวมิวสิกวิดีโอเนี่ยเขาก็มีการคีย์คุณเก่งทัชยะให้ตรงกับคอนเซปต์การ์ตูนนะครับผมแล้วก็เนี่ยมีซีนเราก็จะได้เห็นซีนของหนุมานเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยอย่างซีนนี้ตอนทีเซอร์เนี่ยเรายังไม่เห็นว่าวิ่งแล้วแปลงร่างไปอะแปลงร่างยังไงแต่ใน MV เขาก็ให้เห็นเหมือนกับว่าคล้ายๆกับการวิ่งแล้วแปลงร่างเหมือนอัญเชิญพลังเหมือนอัญเชิญเทพลองนึกภาพเหมือนผมจะพูดไงดีว่าชาแมนคิงก็ได้อัญเชิญวิญญาณเข้ามาในร่างแล้วมีวิญญาณมาคอยคลุมร่างเราบางทีก็ใช้พลังเข้าที่ดาบแล้วดาบมันก็จะมีเป็นเงาวิญญาณใหญ่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ลองนึกถึงเซนไซย่าก็ได้เรียกพลังเทพนู่นนี่แล้วมีเกราะมาปุ๊บๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นฟิลนั้นแล้วก็อีกนิดนึงนะครับที่ตัวเกราะเนี่ยมันจะมีแกะสัญลักษณ์คล้ายๆเป็นโค้ดของกองทัพเนี่ยเขาจะเขียนว่าหนุมานตัวนี้นะครับอยู่กองทัพที่54นะครับแล้วก็รหัสน่าจะเป็นรหัสทหารหรือรหัสหน่วยลบอะไรสักอย่างนะไอ้ตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรคือตัวละครทั้งหมดเนี่ยมีข้อมูลที่หยิบยกมาจากวรรณคดีของไทยทั้งนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยอ้างอิงมาจากตัวอะไรแต่สวยดีนะมีไอ้นี่ด้วยคล้ายๆยานเล็กๆอ่ะซีนนี้เป็นซีนที่เราได้เห็นไคจูตัวที่อยู่ในทีเซอร์นะครับได้เห็นเพิ่มเราก็จะรู้ว่าไอ้ไคจูตัวเนี้ยมีกลิ่นของเลิฟคราฟต์อ่ะสูงมากเลยก็คือมีหนวดหนวดปลาหมึกยึบๆนะครับมีตาเยอะๆตาเละๆมีตัวมีแขน4แขนด้วยแล้วก็มีขาไอ้ตัวเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจมายืนคู่กับหนุมานเนี่ยถ้าเล่นตัวเหมือนแบบตัวเขาจะเหมือนสีม่วงๆผสมสีคล้ำคลามน้ำทะเลหน่อยนะแล้วก็เล่นเส้นสายเป็นสีฟ้าสว่างสว่างแล้วถ้ายิ่งเห็นตาป่ะใส่ระบบไฟเข้าไปนี่โอ้นี่มันไคจูที่สวยงามเลยนะเอามายืนคู่กับหนุมานซีนนี้อีกซีนหนึ่งนะครับเราได้เห็นอาวุธด้วยคือไม่ใช่แค่ตัวไคจูและตัวหนุมานหุ่นหนุมานพวกนี้ที่เขาออกแบบดีไซน์กันใหม่มันยังมีอาวุธที่เป็นขนาดของคนถือด้วยอันนี้ก็จะเป็นปืนนะครับผมเราก็จะได้เห็นอีกนะครับว่าพลังที่พระเอกมีเนี่ยไม่ได้สามารถใช้ได้เฉพาะตอนที่อยู่ในตัวหุ่นเท่านั้นแต่ตอนที่ใส่สูทอยู่ก็มีพลังเหมือนกันเนี่ยเหมือนเร็วนะวิ่งเร็ววิ่งเร็วคุณสังเกตในแอนิเมชั่นตัวนี้ให้ดีนะที่เท้าเขาอ่ะจะอ้างอิงลักษณะจากลิงด้วยมันจะไม่ใช่เป็นเท้าคนเว้ยเท้าก็เป็นเหมือนมือซีนนี้นะครับเป็นซีนที่ผมขอใช้คำนี้นะว่าพระเอกกับนางเอกรวมคล้ายๆกับรวมพลังกันผมเชื่อว่าตัวนางเอกก็น่าจะสามารถแปลงร่างเป็นตัวละครตัวไหนสักตัวนึงได้เหมือนกันคล้ายๆกับพระเอกที่แปลงร่างเป็นหนุมานถูกไหมครับและสามารถที่จะเอาพลังมารวมกันได้ด้วยพอเอาพลังมารวมกันปั๊บมันก็จะเนี่ยครับเป็นเหมือนหนุมานที่มีพลังทองครอบอยู่แล้วมีหางปลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมีความรู้เรื่องวรรณคดีไทยก็อาจจะเห็นแล้วก็พอที่จะคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นตัวละครอะไรในวรรณคดีนะเราก็รู้จักกันไปแล้วนะครับว่าหนุมานเดอะมันตราวอริเออร์คืออะไรสิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะสงสัยรวมถึงผมด้วยว่าทำไมทางไคจูสมักเลอร์ถึงกล้าที่จะผลิตตัวเนี้ยซึ่งทางริฟสตูดิโออ่ะยังทำไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำไปหมายถึงตัวแอนิเมชันตัวหนังมันอ่ะยังไม่เสร็จแต่ทางไคจูสมักเลอร์เขาทำตัวเนี้ยออกมาเพื่อจำหน่ายมีผลิตออกมา100ตัวไคจูสมักเลอร์เนี่ยเป้าหมายหลักของเขาก็คือทำของเล่นที่มีความเป็นไทยทางไคจูสมักเลอร์เขาบอกผมมาว่าตอนที่เขารู้ว่าริฟสตูดิโอจะผลิตแอนิเมชันตัวนี้เห็นแว็บแรกปั๊บเขารู้สึกได้เลยว่าไคจูสมักเลอร์อยู่นิ่งไม่ได้เขาก็เลยดิวไปกับทางริฟสตูดิโอว่าสนใจที่จะทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันไหมคือผลิตแอนิเมชันความเป็นไทยนี่แหละออกมาเป็นงานปั้นเพื่อให้คนไทยได้เอาไปเก็บสะสมเป็นเจ้าของนั่นคือ mindset เริ่มต้นของทางไคจูสมักเลอร์ซึ่งทางริฟสตูดิโอก็บ้าจี้นะเอาเลยเราก็เลยได้มีโอกาสเห็นตัวนี้ผมบอกค่าตัวของราคาตัวนี้ก่อนนะครับมันจะอยู่ที่ 8,500 บาทฮาดาหนุมาน
ก็มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วทุกคนต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวหนุมานตัวนี้เป็นตัวโปรโตไทป์ก็คือตัวนี้เป็นตัวต้นแบบที่ใครพรีออเดอร์ไปก็คือประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าใครที่ดูผมอยู่ตอนนี้แล้วก็กำลังจะไปพรีออเดอร์ต้องบอกว่ามันหมดแล้วนะครับมันโซเอาไปแล้วถือว่าหมดเร็วนะถ้ามีโอกาสได้ทำตัวที่2เป็นลิงตัวสีดำหรือไม่ก็ทำเป็นยักษ์ออกมาหรือไม่ก็ทำเป็นตัวสีทองเขียวตัวนั้นอ่ะออกมาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับที่จะเอามายืนวางด้วยกันแต่เอาจริงๆพอมาเห็นตรงเนี้ยกล้าพูดว่าดีเทลแม่งดีต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวโปรโตไทป์ตัวเนี้ยเขาลงสีด้วยมือส่วนใหญ่แล้วคุณจะรู้ว่างานของเล่นยิ่งเป็นตัวเล็กอ่ะงานลงสีจะเนี๊ยบแม่งยากมากแต่คุณดูตัวนี้นะนี่เห็นดีไปดีเทลป่ะผมพยายามเอาให้เห็นหน้าด้วยเฮียบ้าเปล่าดูที่หน้าอกอ่ะไอ้เฮียนี่คือดีเทลเนี้ยบมากนะดีเทลเนี้ยบมากเลยนี่เห็นข้างหลังป่ะมันจะมีคล้ายๆกับแบบเจ็ตแพ็กอะเจ็ตแพ็กเป็นช่องระบายอากาศอ่ะพวกนี้แล้วกันเนี่ยช่องลมพวกเนี้ยอาจจะเป็นช่องลมพวกนี้หรือเปล่าที่เป็นแบบระบายอากาศหรือเป็นแรงผลักปุ๊บๆให้พระเอกวิ่งเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นสัญลักษณ์ตรงหน้าป่ะนี่เล็งเดียวเองนะเนี่ยให้นี่นิ้วก้อยผมแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นนิ้วก้อยกับหน้าหนุมานตรงนี้ป่ะนี่คือบอกได้เลยนะว่าหัวเนี่ยเท่าปลายนิ้วก้อยเนี่ยอ้าวเนี่ยเนี่ยเท่าปลายนิ้วก้อยเนี่ยดูดิให้ดูที่นี่ข้อสองอีกทีนึงมันจะมีคล้ายๆเป็นตุ่มผมขอใช้คำว่าเจ็ตแพ็คก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวพอหนังมันออกมันคงมีคำพูดของมันนะครับแต่ว่าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมีเจ็ตแพ็คที่ตรงหลังแขนเห็นป่ะหลังแขนมีเส้นแดงๆแล้วก็โยงกับเจ็ตแพ็คอะไรเงี้ยที่หัวไหล่ก็มีให้ดูให้ดูด้านข้างตรงสะโพกเนี่ยโอ้โหบ้าแล้วอ่ะคือผมแอบหวั่นๆอย่างหนึ่งว่าไอ้เหี้ยงานตัวเล็กนี่แหละจะเป็นปัญหาถ้างานตัวเล็กนี่ดีเทลเหี้ยนี่คือเละเลยอ่ะแต่ว่าเนี่ยไอ้เหี้ยดีเทลตัวเล็กดีมากนะครับผมอ่ะให้ดูอีกส่วนหนึ่งผมวางก่อนให้ดูอีกส่วนหนึ่งอาวุธของหนุมานเห็นป่าวว่าไอ้พวกแบบมุมอ่ะเหลี่ยมมุมอ่ะมันจะทำเหมือนเป็นรอยถลอกรอยดาเมจเคลอะๆมาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆส่วนตัวผมอ่ะชอบอะไรแบบนี้เว้ยให้แบบว่าตัวโมเดลมันมีรอยเคลอะๆที่เขาตั้งใจทำมาด้วยเพราะว่าไอ้พวกรอยเคลอะๆไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยมันทำให้งานดูมีชีวิตคราวนี้ผมจะซูมให้ทุกคนดูทีละจุดแล้วกันนี่หน้ามันเป็นไงละมึงเป็นไงละมึงไอ้เหี้ยผมบอกแล้วว่าถอดจากแอนิเมชันแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะคุณดูคิ้วดิที่ผมให้ดูไว้ในแอนิเมชันน่ะคิ้วแววตาเว้ยแล้วนี่หูด้านข้างของหัวเฮียเห็นป่ะลวดลายอะไรต่างๆอ่ะคือโอเคเลยนี่หัวไหล่มีลายนะคล้ายๆลายที่หัวไหล่นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยมีช่องลมช่องระบายอากาศอะไรโอ้โหแม่งใครที่เป็นสายเก็บพวกแบบฟิลหุ่นยนต์ฟิลอะไรอยู่แล้วอ่ะแม่งแบบโอ้โหนี่เข้าธีมกับตู้มึงเลยอ่ะดูข้อศอกดูอะไรพวกนี้ดิแล้วที่สำคัญนะข้างหลังเดี๋ยวผมซูมให้ดูไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นชัดไหมนะแต่แบบมันจะเป็นเหมือนช่องลมแล้วแบบว่าเฮี้ยงานละเอียดมากอ่ะให้ดูข้างหลังของหนุมานไปเลยอ่ะนี่เฮี้ยเนี่ยผมชอบไอ้ช่องอะไรพวกนี้มากเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าไอ้งานไอ้ช่องอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นช่องที่ถ้าเป็นหุ่นยนต์อ่ะมันจะเหมือนแบบตอนบินหรือตอนกระโดดหรือตอนใช้พลังอะไรเงี้ยเคลื่อนตัวเงี้ยมันจะมีไอโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งดีมากไม่พอถ้าพูดถึงช่องลมพวกนั้นนะนี่ลองดูนี่หน้าแขนพวกนี้เห็นป่ะมีเหมือนกันเก็บหมดครับช่องพวกนี้เก็บหมดนะครับแล้วก็งานด้านหน้าลายตรงหน้าอกไอ้ตรงหน้าอกนี่เชฟนี่ดีมากเออให้คุณดูข้างๆพอพูดถึงเชฟให้คุณดูข้างๆเนี่ยดูเชฟดิท่ายืนนี่คือแบบแอนอกนะแล้วก็แอนก้นนิดนึงคิดเป็นโพสสวยอะเอางี้ดีกว่านะครับโพสสวยมากแล้วก็ให้คุณดูนี่เห็นนี่ป่ะเดี๋ยวผมถอดมาให้ดูนี่คือหางเว้ยเป็นฟิลเหมือนสายไฟอะยี่เจ๋งเข้าใจคิด
็นสายไฟเว้ยแล้วก็มีลายบนสายไฟทางไคจูสมักเลอร์เขาบอกผมว่าตอนผลิตตัวเนี้ยมีความยุ่งยากอยู่นิดหน่อยก็คือต้นฉบับเขาอ่ะเป็นตัวโมเดล 3D ที่ปั้นมาเพื่อทำเป็นแอนิเมชันแต่พอมันจะต้องทำเป็นงาน 3D ไอความละเอียดที่ทำไปเป็นแอนิเมชันมันไม่พอคำว่าไม่พอคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติหัวไหล่พวกเนี้ยมันแค่แท็กติดอยู่กับตัวในแอนิเมชันแค่นั้นมันพอแล้วแต่พอมันเป็นงานโมเดลปั๊บมันต้องติดจริงๆมันต้องมีที่ยึดจริงๆสายไฟพวกเนี้ยจะแค่โปะเอาไว้ไม่ได้ถ้าเป็นงานโมเดลที่อยู่ในแอนิเมชันเนี่ยบางทีมันวางได้มันวางแล้วก็สามารถติดกันในโปรแกรมมันทำได้แต่พอออกมาเป็นชิ้นงานจริงๆอ่ะมันต้องติดจริงๆทางไคจูสมักเลอร์เขาก็เลยต้องมีการเขาเรียกอะไรปรับใช้คำนี้ดีกว่าปรับตัวงานเพิ่มเติมอย่างเช่นตัวสายไฟทั้งหมดต้องทำให้มันดูเป็นสายไฟที่ติดอยู่กับตัวมันจริงๆชิ้นส่วนบางชิ้นที่เวลาอยู่ในงานโมเดล 3D เนี่ยลอยๆก็ต้องทำให้มันติดจริงๆเขาบอก1ชิ้นที่เห็นได้ชัดเจนคือตัวเนี่ยอาวุธของหนุมานตัวเนี้ยอาวุธของหนุมานตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยในแอนิเมชันน่ะเขาทำไว้บางเลยคือมันเป็นอาวุธมีคมถูกไหมแล้วมันต้องแบบบางแบบบางเป็นกระดาษเลยซึ่งมันจะได้ดูบางและคมเข้าใจไหมครับแต่พอจะปริ้นเป็นโมเดลปั๊บเนี่ยมันบางขนาดนั้นไม่ได้มันหักง่ายมากซึ่งไอ้เหี้ยเป็นการตัดสินใจที่โคตรโอเคเลยมาส่วนต่อไปครับที่ผมอยากให้ทุกคนดูมากคือนี่ส้นตีนไม่รู้ทำไมนะตัวงานตัวเนี้ยผมมองเท้าบ่อยมากมองเท้ากับพวกสายไฟอ่ะสายไฟตามขาตามอะไรเงี้ยเนี่ยเวลาคุณดูเนี่ยตรงผ้าเตี่ยวและข้างขามันจะมีสายไฟพวกเนี้ยผมมองจุดพวกเนี้ยบ่อยมากเว้ยซึ่งผมมองว่าไอ้เหี้ยคือว่ะเนี่ยลิงคือเท้าของลิงมันจะไม่เหมือนเท้าคนถูกป่ะมันจะมีความคล้ายๆมือหน่อยเพราะปกติแล้วเนี่ยลิงจะสามารถใช้เท้าได้เหมือนใช้มือเท้ามันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วงานไอ้งานตัวเล็กอ่ะมันยืนกับตัวใหญ่คือมันยืนแบบนี้นะเนี่ยเฮียงานตัวเนี้ยสำหรับผมนะถ้าเปรียบเทียบเป็นหนังก็คืออันเดอร์เลดเพราะฉะนั้นโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ผมกล้าพูดนะว่าไอ้เหี้ยแม่งน่าเก็บมากก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เป็นงานของคนไทยบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยทำงานศิลปะเก่งแต่สิ่งหนึ่งที่ช่างฝีมือดีๆในไทยไม่มีคืออะไรรู้ป่ะโอกาสที่จะได้ผลิตงานลิขสิทธิ์ของค่ายดังๆแบรนด์ดังๆส่วนใหญ่ก็ไปสู่เจ้าใหญ่ๆที่สุดท้ายก็ไปลงในมินิมาร์ทช่างฝีมือที่ทำงานคัสตอมเล็กๆนะครับผมที่มีฝีมือจริงๆแต่ว่าไม่ได้มีงบมีทุนอะไรขนาดนั้นน่ะเขาก็สู้กันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นนะครับผมตอนเห็นงานตัวเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าอยากเอางานไทยมาให้ชาวหนอนหนังได้ดูนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าผมทำหน้าที่ของผมแล้วนะครับผมในการแนะนำงานไทยๆนะครับให้ทุกคนเห็นว่าคนไทยมีฝีมือขนาดไหนนะตอนแรกอ่ะผมถามเขาเลยว่าพี่เอาจริงงานตัวนี้ร้อยตัวเป็นคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ทางไคจูสมักเลอร์บอกว่าเป็นคนไทยเกือบทั้งหมดครับเพราะว่าเขาต้องการทำให้คนไทยได้ซื้อก่อนไอ้เหี้ยนี่คือมันวิธีการคิดแบบพวกเขาเรียกอะไรแบบพวกงานขายของฝั่งพวกญี่ปุ่นออกตัวพิเศษมาแล้วให้ซื้อเฉพาะคนภายในประเทศเขาก่อนน่ะทางฝั่งอเมริกาก็มีที่ออกงานพิเศษตัวนึงมาแล้วให้คนในประเทศเขาซื้อก่อนตัวเนี้ยใช้วิธีคิดแบบนั้นเลยวันนี้นะครับนี่คืองานไทยๆที่ผมยกมาให้ทุกคนดูในหนอนเล่นนะครับผมลองคอมเมนต์ดูด้วยนะครับว่า CG ตัวใหม่จากน้องชายผมนะครับ Pod XCreative Academy ฝากอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณทางไคจูสมักเลอร์ด้วยนะครับผมที่ส่งตัวโปรโตไทป์ให้ชาวหนอนหนังได้ยนโฉมกันครับผมยังไงซะลาไปก่อนนะครับผมอาทิตย์หน้ารายการหนอนเล่นนะเป็นหนอนเล่นแล้วนะหนอนเล่นจะแกะอะไรเนี่ยผมคิดว่าอยากจะแกะงานไทยอีกถ้าทางไคจูสมักเลอร์นะครับจะมายกตัวนี้กลับเนี่ยผมอุ้มหนีเลยจริงๆไม่คืนละยึดชึกเลยชึกแถวบ้านเล็กชึกชึกเลยชึกตัวนี้ไม่คืนแล้ว